นี่คือถ้ำแก้วข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวถ้ำแก้วตำบลแหลมทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิอยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำแก้วถ้ำแก้วนี่เป็นถ้ำแก้วเผ็ดถ้ำอัศจรรย์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดของอำเภออันนี้คือทางขึ้นรถเวลามาถึงนี่ต้องจอดตรงนี้นะขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วเดินอีก200เมตรจะถึงวัดถ้ำแก้วอยู่ด้านซ้ายมือผู้ที่จะมาเที่ยวให้เตรียมไฟฉายมาด้วยและมาเที่ยวด้วยความเคารพเพราะที่นั่นมีพญานาคอยู่ด้านในมีเทพอยู่นะให้เตรียมไฟฉายมาด้วยจะพูดจะจาก็ต้องระมัดระวังคำพูดภายในที่นั่นหากใครโชคดีก็จะถ่ายรูปเจอคนบ้างเจออะไรบ้างไม่ใช่ผีนะที่นั่นเป็นชาวเมืองลับแลเขาอยู่กันนะถ้าจ่าถ่ายรูปติดก็ถือว่าติดชาวเมืองลับแลไม่ใช่ผีถ้ำแก้วเดี๋ยวมีอะไรภายในนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูนี่คือทางขึ้นนะทางขึ้นของถ้ำแก้วนี่ถือเป็นบริเวณวัดแล้วเนี่ยที่จอดรถอยู่ตรงนี้ข้างๆเนี่ยจอดตรงนี้ห้องน้ำห้องส้วมก็มีจะเข้าห้องน้ำก็เข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินขึ้นไป